สวัสดีครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พยายามทำอะไรเล่นนะก็มาลองทำไซเลนไวโอลินดูนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะทำสักเท่าไหร่นะครับแต่เผอิญว่าไปสั่งปิกอัพไว้นะครับแล้วก็ลืมว่าสั่งไว้ตอนไหนนะครับแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ทำแล้วล่ะแต่พอปิกอัพมาก็ตกใจนะครับว่าไปไหนๆมาแล้วก็คงต้องปรับคงต้องลองทำแล้วนะครับเพราะว่าใจนึงก็คิดว่ามันก็คงยากนะครับว่ากลัวจะทําไม่ได้นะครับแล้วก็เลิกไปซะก่อนแต่ว่าก็อาทิตย์นี้ก็พยายามทั้งอาทิตย์นะครับก็ประกอบมาให้มีสภาพเหมือนกับไวโอลินนะครับแต่เล่นได้หรือไม่ได้นี่ต้องไปหาคันชักกันมาก่อนนะครับก็ตัวไซเลนต์ไวโอลินนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะถ้าเกิดใครเคยเห็นนะตัวไวโอลินของยามาฮ่านะครับเขาก็จะบอกว่าไซเลนต์ไวโอลินครับก็คือเวลาเราดีดมันจะไม่มีเสียงเวลาเราดีดหรือว่าเราสีเนี่ยมันแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับก็คือเป็นไวโอลินไฟฟ้าจริงๆนะครับถ้าจะให้มันมีเสียงคือคุณต้องต่อแอมป์นะครับเพื่อที่จะให้มันขยายเสียงไปได้นะครับแล้วก็รู้ว่าเสียงที่เราดีดหรือสีอยู่เนี่ยเป็นเสียงอะไรนะส่วนประกอบนะครับที่พิมพ์มานะครับอันนี้พิมพ์ด้วยเครื่องตัวพอลซ่า i3 นะครับที่บ้านนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นเครื่อง FatFord Creator Pro นะครับนั้นที่สำนักงานคืองานพิมพ์ของ Pulsar เนี่ยไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับถ้าลองดูมันจะเป็นริ้วๆเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยละเอียดมากถ้าเทียบกับงานพิมพ์ของตัว FatFord เนี่ยเขาจะดูละเอียดกว่าเยอะเลยนะครับลองดูตรงชินเรสนี่ก็ได้นี่ก็มีแผลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับก็งานพิมพ์ของแฟตฟอนต์นี่ก็สวยมากนะครับส่วนของพาวซ่าเนี่ยจะแบบมีรอยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้รอยมือเปื้อนนะครับก็ดำดำกระด่างกระด่างไม่น้อยเลยนะแต่ว่างานของแฟตฟอนต์ครีเอเตอร์โปรก็ใช้ได้เหมือนกันนะส่วนประกอบนะครับจะมี3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกครับท่อนแรกครับก็พิมพ์ประมาณสักประมาณ4 ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองนี้ประมาณ6 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ท่อนที่สามนะครับท่อนบนตรงนี้นะครับก็ประมาณ4 ชั่วโมงนะครับส่วนไอชิ้นพวกเล็กๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับก็ประมาณรวมๆกันก็ประมาณสัก6 ชั่วโมงนะครับข้างหลังตัวไวโอลินนะครับมันจะมีการเป็นแกนเหล็กนะครับข้างในนะครับแล้วก็แกนเหล็กไล่มานะครับจนไปถึงจากโคนจนถึงปลายนะฮะไล่มานะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตนะครับแต่ละจุดจะมีน็อตยึดเพื่อไม่ให้มันหลุดจากกันนะครับแล้วก็ใส่ปิกอัพเอาไว้นะฮะปิกอัพมีพีแอมด้านหลังนะครับปรับได้นะตอนแรกพยายามที่จะพิมพ์ทุกชิ้นให้เป็นงานพิมพ์จาก3มิตินะครับเพื่อนว่าได้ลองพิมพ์อบริดนะครับบริดเป็นพลาสติกนะครับลองดูพอพิมพ์แล้วเอามาใส่แล้วดูเหมือนเสียงมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเวลาเราดีดก็เลยพยายามหาซื้อบริดนะครับพยายามหาซื้อบริดที่เป็นของจริงนะมาใช้นะแต่ก็เดินวนไปวนมาหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยไปแวะไปที่พิน Creative Space นะครับได้ Wood Filament มาจำนวนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาลองพิมพ์บริดดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นไม้นะครับคือให้ความรู้สึกว่าเป็นไม้แล้วก็เวลาเราตั้งสายอะไรเนี่ยมันก็เสียงก็จะดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็ยังนำเสียงได้ไม่ค่อยดีนะอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้กระดาษทรายขัดนะแต่ถ้ามาดูบริดของจริงนะครับบริดของจริงเขาจะเป็นไม้เขาจะเป็นไม้ผมเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นเมเปิลนะเป็นไม้แล้วเขาก็คือความหนามันมีอยู่นะครับเวลาเราพิมพ์ในเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยบางทีไอตัวไฮเลเวลเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะงั้นความหนาของบริดเนี่ยมันจะไม่พอนะแล้วก็
มีตำแหน่งมาร์กเอาไว้ให้เสร็จสับเลยนะครับก็เวลาวางสายก็วางง่ายมากถ้าเป็นบิดของจริงเนี่ยครับก็ถามว่าลองเล่นหรือยังนะครับตอนนี้ผมดีดเป็นดับเบิลเบสไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีไม้สีนะครับแต่ว่าเวลาตั้งเสียงอะไรก็ลองตั้งดูแล้วนะครับก็พอถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ได้ว่าดีมากนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ไวโอลินไฟฟ้าจริงๆนะครับก็ไปซื้อมานะครับไปซื้อมาเล่นจะดีกว่านะครับถ้าเกิดมานั่งทำอย่างผมนี่ก็อาจจะใช้เวลานานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครท้อใจกลางทางซะก่อนก็อาจจะไม่ได้ไวโอลินมาเล่นนะก็ถ้าอยากจะได้ไวโอลินไฟฟ้านะครับก็ไปซื้อมาครับแล้วได้เล่นเลยนะครับถ้าอยากทำไวโอลินนะครับก็ 3D printer นะครับสามารถทำได้นะครับแล้วก็ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใช้ความอดทนนิดนึงนะก็ทำให้ตัวงานนะครับก็ออกมาใช้ได้นะครับใช้ได้เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าหาคันชักได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมาลองเล่นเล่นให้ฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแต่ก็คงบอกไว้ก่อนนะว่าคือเสียงเป็นเสียงไวโอลินไฟฟ้าคงจะไม่มีเสียงแบบเสียงกำธรของตัวกล่องไวโอลินจริงๆนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าน่าจะพอรับได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะแก้งแก้งเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าทำนองนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้หาโบนะครับหรือว่าคันชักมาลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็คงมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ